แต่ที่เป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคงต้องยกให้กับข่าวนี้เมาอ้ำจูจุ๊บนัดกลางโรงพยาบาลเรารู้จักกันในแบบที่สนิทกันไม่ได้ถึงจะไปขั้นทำแบบนั้นกันได้แล้วอีกอย่างนึงคือเป็นโรงพยาบาลซึ่งพยาบาลก็มีระยะคุณแม่ของคุณนัดก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีทางเป็นไปได้อะไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สถานที่ที่จะอย่างนั้นด้วยนะคะจริงๆมาก็มีมารยาทในการมาเยี่ยมกันอยู่แล้วค่ะก็มาเยี่ยมปกติไม่มีเรื่องนี้แน่นอนค่ะแบบนอนแบบค้างคืนอยู่ถึงเช้านอนเฝ้าด้วยจริงป่ะจริงไม่มีพี่ยังไม่เคยนอนค้างเลยคือส่วนใหญ่จะไปก็แบบไปอะค่ะแบบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามความสัมพันธ์นะวันนี้ค่ะไปถึงระดับไหนกันเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นคนรู้ใจหรืออะไรดีคะกับพี่อ้ําเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนที่ดีคือแบบเขาเป็นคนดีคนนึงอ่ะจริงๆแล้วแบบว่ามันเหมือนกับว่ารู้จักมานานแล้วแล้วตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าเจอกันได้บ่อยขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะจริงๆน่ะไม่ได้แบบว่าบอกแล้วไม่ได้ปิดตัวเองอะไรแต่ก็ต้องใช้เวลาคือก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไม่รีบร้อนนี่คืออีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่กำลังเข้ามาเป็นข่าวใหม่ของเธอในหน้าหนึ่งก็เข้าใจอยู่ดีนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ในความสนใจเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จักนะคะเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พอมันมีเรื่องราวว่าความสัมพันธ์อะไรเขาก็จะอยากรู้ก็เป็นธรรมดาแต่ก็ตอบได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรและนี่ก็คือการเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของเธอและเขาที่กำลังเดินหน้าไปพร้อมๆกับความสนใจของทุกๆคนเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีค่ะก็ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการเป็นเพื่อนที่ทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มใหม่คนนึงเป็นคนที่เรารู้สึกดีก็โอเคค่ะช่วงหน้าเราจะเดินหน้าไปติดตามกันว่าเธอรู้สึกยังไงกับคำว่าดาราหน้าหนึ่งตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนะคะก็อาจจะมีสะกิดใจบ้างห้ามพลาดคำตอบของดาราหน้าหนึ่งได้ช่วงหน้าถึงแม้ว่าข่าวเรื่องส่วนตัวจะเป็นข่าวส่วนใหญ่ที่ใครๆสนใจในหน้าหนึ่งแต่ทว่าเหตุการณ์บางอย่างและข่าวบางเรื่องที่ใครๆไม่สนใจมันกลับเป็นเรื่องสำคัญที่ดาราหน้าหนึ่งสนใจมากที่สุดนัดมีเรียขึ้นสอนอร้องและโลเวอร์โดนทุบเมื่อสัก2ปีที่แล้วมั้งคะค่ะก็เป็นข่าวที่ก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนค่ะแต่ว่าโชคดีที่เราไม่ได้มีของมีค่าอะไรในรถมากก็ทุบรถแล้วก็เขาก็ขโมยกระเป๋าอะไรเล็กๆน้อยๆไปซึ่งข้างในก็ไม่ได้มีอะไรแต่ข่าวที่ส่งผลต่อจิตใจของเธอมากที่สุดและสำคัญมากที่สุดของดาราหน้าหนึ่งก็คือนัดทุ่มเวลาดูแลแม่หมื่นเรื่องรักนัดเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้แม่ก็คุณแม่ก็เหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าทรงตัวก็คือไม่แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ค่ะแต่ว่ารู้เรื่องสามารถตอบโต้แล้วก็กระพริบตากรอกตาได้ค่ะแล้วก็ดูทีวีคือสามารถแบบสื่อสารคือดูทีวีรู้เรื่องแล้วก็ถ้าจะเอาอะไรเขาก็จะทำหน้าให้ทำหน้าเย๋ๆหรือจะขยับตาให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็สื่อสารได้ค่ะแล้วก็ไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรก็ยังอยู่ที่สีราดอยู่นี่คือข่าวเพียงข่าวเดียวที่ดาราหน้าหนึ่งสนใจมากที่สุดจากข่าวทั้งหมดกว่าร้อยหน้าการตกเป็นข่าวที่ถูกติดตามถามหามาตลอด20ปีเพราะคำว่าดาราหน้าหนึ่งดาราหน้าหนึ่งบันเทิงเหรอก็รู้สึกดีค่ะคืออะไรที่เป็นหน้าหนึ่งใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่พิเศษหรือว่าอาจจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษก็จะได้อยู่หน้าหนึ่งแต่ว่าก็ถ้าหน้าหนึ่งในทางที่ดีก็จะทำให้เราปลื้มใจค่ะแต่ว่าหน้าหนึ่งทางไม่ดีก็แน่นอนก็อาจจะมีสะกิดใจบ้างแต่ว่าสำหรับนัทนัทก็คิดว่านัทภูมิใจค่ะถ้าเราได้เป็นอะไรที่หน้าหนึ่งเพราะว่าก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีค่ะและมากไปกว่านั้นมันคงเป็นเพราะเหตุผลเหล่านี้ที่ทำให้นัทมีเรียเป็นที่หนึ่งในใจของใครๆมาได้กว่า20ปีอย่างแรกเลยนัทเขามีพรสวรรค์ด้านนี้แล้วเขารักทางด้านนี้ด้วยนะครับทั้งด้านการร้องเพลงด้านการแสดงเนี่ยเขามาทางสายนี้อยู่แล้วแล้วก็เขารับผิดชอบกับงานแล้วก็รักกับงานนี้ทำให้เขาอยู่ได้นานนะครับเก่งครับเก่งทุกอย่างความตั้งใจสูงมากถ้ามีบทแล้วไม่มีการพลาดการเตรียมตัวสูงโฟกัสเขาดีมากเขาตั้งใจอ่ะเอางี้เนี่ยคนตั้งใจอ่ะไม่ว่าจะทำอะไร
ดูในแววตาโดยสีหน้าเธอก็จะรู้ว่าโอ้โหเธอตั้งใจมากทุกอย่างมันเยอะมันออกมาหมดจะใส่เต็มที่มีพลัง 100% ก็ใส่ร้อยอยู่ได้ยังไงเหรอคะในวงการก็น่าจะอยู่ด้วยความรักก่อนนะคะคือพออยู่ในวงการเรารักในงานที่เราทำแล้วเราก็มีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเยอะมันไม่ใช่เรื่องแค่ข่าวคราวที่ไม่ดีมันเรื่องดีๆเราก็มีข่าวคราวดีๆเราก็มีแล้วเราก็มีวินัยในการทำงานเรารักในเพื่อนร่วมงานเรารักในงานที่เราทำค่ะแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายด้วยเพราะความรักและความตั้งใจในงานที่ทำนี่คือเหตุผลง่ายๆที่ไม่ว่าเธอจะผ่านเรื่องราวอะไรในหน้าหนึ่งนัทมีเลียก็ยังสามารถยืนหยัดอย่างสง่างามด้วยคำว่าที่หนึ่งมาได้กว่า20ปีเต็มว่าแต่วันพรุ่งนี้ข่าวใหม่ของเธอกำลังจะถูกตีพิมพ์ด้วยเรื่องอะไรข่าวเหล่านั้นจะส่งผลให้กราฟชีวิตของเธอพุ่งทะยานขึ้นไปทางไหนนี่คือคำถามที่ทุกคนยังเฝ้ารอคอยอ่านกันต่อไปเพราะคำตอบง่ายๆคุณคือซูเปอร์สตาร์ดาราหน้าหนึ่งและก็มีเพลงหนึ่งซึ่งนัทคิดว่าคงจะเป็นคำที่มาจากใจนัทเป็นคำที่แทนคำขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้นัทมีวันนี้ค่ะซุปเปอร์สตาร์ดาราหน้าหนึ่งนัทมีเรียเบเนเนตตี้